เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนัทง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมโปรเจกต์มูเกสึเช่นเคยครับผมวันนี้ฮะถึงคิวแล้วของจูฮาบัตราชากวินซี่ของเราที่ผมจะมาทำการรีวิวโอ้โหเรียกได้ว่าไปลองเล่นมาแล้วตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ได้เก่งอะไรมากมายแต่คุณต้องดูจริงๆครับคลิปนี้โหดมากๆและความคิดของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปเลยนะครับเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่ไหมถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซีAnime Adventure All Star และยังมีระบบรับเติมแบบ ID Pass แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเรทโคตรจะดีเลยนะนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่คราวบัตDC Shop ร้านขายหน้าเกมราคาถูกลดราคา 50% มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูกกล่องซุ่มพาว V4 งบ49บาทซุ่มไก่ตันเริ่มต้นแค่1บาทมีรหัสออสตาไก่7ดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแมปขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคฮะวันนี้ครับอยู่กับกระสอบทรายประจำช่องอีกแล้วสวัสดีครับน้องเฮิร์ทสวัสดีครับพร้อมโดนตีนหรือเปล่าครับสุดๆ โอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างอื่นเลยนะผมต้องบอกก่อนนะว่าตัวละครที่ผมใช้อยู่นะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงแล้วกันนะเวลเพิ่งจะ87เรื่องดามงดาเมจอาจจะไม่ได้เวอร์วังอลังการอะไรมากนะครับเราให้มาดูความสามารถก่อนแล้วกันเนาะโอเคตรงนี้ถ้าเกิดใครเหมือนเดิมแปลได้แล้วคุณก็ปิดคลิปไปได้เลยไม่จำเป็นต้องมาดูแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะรู้จริงๆว่ามันมีอะไรดีก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบโอเคไหมฮะมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสกิลแรกของเราครับสกิลเฮดนะเหมือนเดิมครับมองทะลุกำแพงหรือว่าแฮกแมปเหมือนเดิมสกิลนี้ลองใช้ให้แล้วนะครับบั๊กอยู่เหมือนเดิมไม่สามารถใช้ได้โอเคต่อมาสกิลที่2ครับเดอะออลไมตี้สกิลนี้จะทำงานคล้ายๆกับบูของโกโจก็คือจะเป็นพาสซีฟติดตัวครับสามารถดอทหลบ M1 ได้มีโอกาส 20% เดี๋ยวเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวเฮิร์ทลองตีพี่หน่อยสัก5ครั้งพอเห็นไหมจะหลบ1ครั้งประมาณนี้ประมาณนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับถือว่ามีประโยชน์โอเคสกิลต่อมา Antithesis นะครับไปลองนั่งแปลใน Google นะคำนี้อ่านยากมากนะครับสกิลนี้เอาง่ายๆเลยนะมันคือการมองอนาคตของตัวจูฮาบัตครับเป็นสกิลยูนิคที่สุดแล้วของจูฮาบัตและเก่งที่สุดแล้วถามว่าทำไมก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นทุยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทั้งหมดเลยจะถือเป็นเรื่องสมมุติครับงงใช่ไหมว่าคืออะไรขออนุญาตโชว์ให้ดูโอเคเดี๋ยวเฮิร์ทจัดพี่มาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยจะมามาเลยขอแบบหนักๆขอแบบหนักๆท่านผู้ชมก็จะได้เห็นความแตกต่างนะเดี๋ยวจะมีข้อสงสัยไงเฮ้ยว่าพี่เอ้ยตอนมันใช้ได้ตอนไหนอะไรยังไงมันใช้ยังไงเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับรอแป๊บหนึ่งนะใกล้หมดหลอดละผมจะเอานิ้วไปจ่อไว้ที่อันทิติอันทิติสิทธิ์เลยนะอ่ะมาอีกขออีกทีปั๊บปั๊บโอเคพอนี่ฮะดูนะฮะปึ้ง ชีวิตที่2ไอ้น้องนะครับก็ประมาณนี้เลยตามที่เห็นครับมันคือการย้อนเวลานะครับกลับไปตอนที่เลือดของคุณยังเต็มนะถือว่ามี2ชีวิตได้โกมั้ยก็คิดดูแล้วกันเป็นควินซี่ที่ขี้สแปมเข้าถึงตัวยากๆฝั่งตรงนั้นพยายามลดเลือดเราแทบตายแล้วคุณก็หนีมากดสกิลนี้ขอย้ำนะครับตอนโดนตีกดไม่ได้นะคุณจะต้องหลุดจากการโดนตีก่อนแล้วกดแล้วมันจะไม่มีแอคชั่นอะไรทั้งนั้นครับเลือดคุณจะเด้งทันทีก็คือมีชีวิตที่2นั่นแหละนะครับแต่มันมีเงื่อนไขใหญ่ๆอยู่1ข้อคือสกิลนี้ใช้ได้ต่อ1ครั้งในการใช้ชีวิตก็อย่างเนี่ย
ผมกดไปแล้วหลังจากนี้เลือดผมจะลดอีกก็จะกดไม่ได้แล้วจะต้องตายก่อน1ครั้งพูดง่ายๆครับสู้เสร็จคุณก็แค่ไปกดรีเซ็ตตัวแล้วก็รอใช้ใหม่แต่ว่าตรงนี้มันจะมีเรื่องของการติดคูลดาวน์สักนิดนึงแต่ว่าเป็นคูลดาวน์ที่คุณมองไม่เห็นนะครับประมาณ 1-2 นาทีโดยประมาณนะผมลองแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะฮะเป็นยังไงโกงไหม มี2ชีวิตก็ว่าโกงแล้วนะสำหรับเผ่าที่มันตายยากๆอะเนาะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับต่อมาอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย element นะครับอ่ะอันนี้เลย element reward ก็คือการสะท้อนบัฟเหมือนของโกโจเมื่อวานเลยตระกูล 0.005 จะมีหมดนะครับก็คือพวกตีติดพิษตีติดสโลนู่นนั่นนี่หรืออะไรที่เป็นดีบัฟก็แล้วแต่สะท้อนกลับไปหาผู้ใช้ทั้งหมดครับเราจะไม่ติดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราติดแล้วเขาติดด้วยไม่ใช่ครับคือเราไม่ติดเขาติดฝ่ายเดียวนะครับโกงมากๆต่อมาครับ Enchant Reflect ตรงนี้ต้องขอบคุณน้องที่มาให้ข้อมูลผมด้วยนะก็คือสกิลนี้ครับมันจะเป็นมินิออลไมตี้นะครับออลไมตี้เนี่ยกดแล้วจะหลบแต่อันนี้ก็กดแล้วจะหลบเหมือนกันแต่ว่าอยู่ได้ 2.5 วินะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะมา1 2 3ตีเลยนะมันตีช้านะจริงๆมันอยู่ 2.5 วินะครับโดยประมาณเนาะก็คือเป็นบังคับหลบนั่นแหละนะโอเคต่อมาฮะตึ๊ดๆๆๆอันนี้เพิ่มจำนวนรีดุสุนะครับเพิ่มแม็กซิมัมเนาะโอเคต่อมาแอดวานซ์โกอันนี้ก็คือจะคูณ4การเก็บมัตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นซอสมัตเตอรี่มัตเตอรี่สกิลหรือว่าจะเป็นโบไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคูณ4เลยนะครับถ้าเกิดคุณใช้จูฮาบัตนะจะน้อยกว่าตัวโกโจเมื่อวานแค่2เองนะครับไม่ขนาดนั้นเนาะโอเคฮะสกิลต่อมานะครับอะไรเนี่ยไลชินตึ๊ดๆๆๆอ๋ออินฟินิตี้รีจุสุอันนี้ผมเข้าใจแล้วว่ามันทำงานยังไงก็คือสกิลตัวนี้ครับเมื่อเราเล่นเผ่าไหนก็แล้วแต่นะเมื่อเราไปอยู่ในโลกของเผ่านั้นนะครับอย่างผมเล่นควินซี่นะครับถ้าเกิดผมไปอยู่โลกควินซี่ครับตัวรีจุสุของผมจะเป็นอินฟินิตี้เลยก็คือใช้ได้ไม่จำกัดประมาณนี้เลยนะถ้าเล่นยมทูตไปอยู่โซซายตี้ก็ไม่จำกัดถ้าเล่นอลังคาไปอยู่โลกฮอลโลก็ไม่จำกัดนะครับทำงานประมาณนี้นะต่อมาครับสกิลอะไรเนี่ยโอ้โหอ่านยากจังวะฮิเรนเคียวคุเอ็กซ์เพิร์ทเหรอUsing Master of More Speed and Go with One Use อ๋ออันนี้นะครับอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะก็คือมันจะช่วยในเรื่องของการใช้ตัวท่าแดสนะครับหรือแฟตสเต็ปของเราเดี๋ยวเฮิร์ทลองแฟตสเต็ปให้ท่านผู้ชมดูหน่อยของคนปกติเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะมีควันเห็นไหมคือเขาจะรู้เลยว่าวิถีแดสของเราคือไปทางไหนแต่คุณดูของผมฮะสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าชัดไหมเอ่ยมันคือการแดดแล้วคุณจะได้รับการหายตัวขณะที่แดดครับซึ่งถ้าเกิดเล่นแนววัดชั้นเชิงหรือว่าไว้หนีหรือไว้เข้าเนี่ยศัตรูจะรับมือเราได้ยากมากๆผมมองว่ามีผลนะเห็นป่ะเพราะผมจะแดดหายไปเลยแล้วแดดโคตรไกลครับแถมตัวอะไรล่ะเดี๋ยวเฮิร์ทเราติดอินคอมแบทกันสักนิดนึงโอเคผมเวล87แต่ผมมีเดธสตาร์ทเริ่มที่20กว่าเฮิร์ทเวลอะไร101ครับมีเดธอยู่ที่เท่าไหร่11นั่นแหละฮะความแตกต่างก็คือผมจะเดธได้มากขึ้นกว่าชาวบ้านทั่วไปแล้วขณะที่เดธเนี่ยหายตัวครับคุณห้ามถืออาวุธนะมันจะแบบเนี่ยเนียนๆเลยเนี่ยสู้ๆอยู่หนีได้เลยครับสู้ไม่ได้หนีได้เลยหรือว่าจะมาใช้เข้าก็ได้นะครับนี่คือความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่ผมมองว่ามีผลกับรูปเกม PVP สูงมากๆนะฮะโอเคต่อมาแล้วกันนะครับจะเป็นอะไรเอ่ยรีลาเมชันเหรอรีเจนอ๋อขณะที่คุณไม่ติดอินคอมแบทนะครับเลือดจะรีเจนมากขึ้น 50% อันนี้ก็เหมือนโกโจเนาะสกิลหลายๆอันเนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับพวกตระกูล 0.005 จะมีแค่พวกยูนิคสกิลหรือบางสกิลนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับโอเคต่อมาสกิลเนี้ยเรียกได้ว่าจูฮาบัตเนี่ยคุณสามารถเอาไปเล่นอะไรล่ะตัวเผ่าอลันคาได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลนี้เลยครับคุณจะได้รับแต้มในการกินวิญญาณเพิ่มคูณ2ครับ1แต้มเป็น2ถ้าสมมุติกิน5แต้มก็ได้ทีละ10แต้มนะครับแล้วเมื่อกินนะครับเลือดคุณจะมีโอกาส 50% ที่จะรีเจนขึ้นด้วยก็คื
เอาไปเล่นพวกอลันคาก็โอเคนะแต่แค่จะดึงประสิทธิภาพได้ไม่สูงสุดเท่านั้นเองผมยังมองว่าไม่ค่อยคุ้มแต่ใครที่รักอลันคาจริงๆแล้วได้จัวบัสมาก็เล่นได้ครับโอเคไหมต่อมานะครับสกิล adaptability ก็คือเมื่อเลือดเหลือต่ำกว่า 25% นะครับคุณจะกดได้นะแล้วคุณก็จะคูณสปีด 1.75 แล้วก็คูณดาเมจ 1.5 นะครับแต่ว่าพอเป็นตัวจัวบัสเนี่ยมันจะมีความโกงที่สุดในบรรดา3ตระกูลระดับ 0.005 เพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาจะมีหลักการใช้แบบนี้ครับก็เมื่อคุณเลือดเหลือต่ำกว่า 25% คุณกดสกิลนี้หลังจากนั้นให้คุณกดแอนติทิสิตทำให้เลือดคุณเต็มทีนี้ทั้งเลือดเต็มทั้งดาเมจแรงทั้งเร็วคือแบบแม่งขี้โกงว่ะจริงๆนะแล้วผมเพิ่งแอบไปถามหลังมาหลังบอกว่าเผ่าที่ไม่อยากเจอที่สุดก็คือเผ่าจูฮาบัตในโหมด PVP เพราะว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2หรือ3ชีวิตนี่แหละนะครับแต่จูฮาบัตอ่ะการตาย1รอบเขาสามารถไม่ใช่สิ1ชีวิตเนี่ยเขาเท่ากับว่ามี2แล้วมันเหมือนจะมี3ราวหรือ2ราวนั่นแหละเท่ากับว่าจัวบัสก็จะมีทีละ 4-5 ชีวิตเลยในการลง PVP ก็คือโกงแบบว่าโกงมากๆนะครับฟังแค่นี้ผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมันโกงแค่ไหนตอนนี้ใจผมไม่ได้อยู่กับโกโจละเดี๋ยวกูจะทิ้งโกโจมาเล่นจัวบัสแล้วจริงๆฟังแล้วยังไงก็โกงว่ะนะต่อมาครับ Enchant Speed นะก็คือจะเร็วกว่าคนทั่วไปในการแดชเนี่ยนะครับ 35% นะผมน่าจะเข้าใจถูกแหละนะไม่ว่าจะเป็นการแดชหรือการวิ่งแล้วกันนะครับไม่น่าจะแดชละอาจจะวิ่งมั้งนะ 35% ตัวโกโจ42ก็โกโจก็เร็วกว่า7เปอร์เนาะก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับต่อมาสปีดเตอร์ฟาสเดี๋ยวนะฮะสปีดมันจะเร็วกว่าคนทั่วไปอ๋อจะแฟตสเต็ปเร็วกว่าคนทั่วไปด้วยอู้โกโจไม่มีหรือเปล่าวันนี้ใช่ปะเนี่ยสปีดเตอร์ฟาสเตอร์แดนเดอะนอร์มอลแฟสต์สเต็ปก็คือจะแดชเร็วกว่าชาวบ้านทั่วไปอีกเหรอแปลว่ามันคนละตัวกันนะเนี่ยหุยเอาเรื่องฮะและจริงๆบัฟมันยังไม่ได้หมดแค่นี้เดี๋ยวผมขอเสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้หน่อยละกันนะครับเพราะว่ามันยังมีอีกนะโอเคที่ผมจะบอกนะหลังจากนี้มันจะโกงมากๆนะครับคุณเห็นธนูในมือควินซี่ของผมไหมครับธนูตัวนี้เนี่ยคนทั่วไปจะต้องเล็งนะครับแต่ผมเป็นออลไมตี้หรือว่าเป็นจูฮาบัตนะครับมันจะไม่ต้องเล็งคุณดูนี่นะดูนี่นะดูอีกทีนี่ผมไม่ได้เล็งนะครับนี่เลยกูไม่ต้องเล็งฮะกูไม่ต้องเล็งอะยกเว้นยิงหันหลังอันนี้มันจะเวอร์เกินนะครับถ้าหันหลังเนี่ยมันจะเวอร์ไปแต่ถ้าแบบว่ามันถึงกับเอ็มบอทอะเนี่ยไอ้เหี้ยเด็กฟรีไฟล์เล่นกันครับเผ่านี้โดนกูนี่ฮะไม่เล็งฮะกูเล็งพื้นครับอันนี้ก็ว่าโกงแล้วแต่ผมจะให้ดูอีกสกิลนึงอันนี้ผมไม่ได้อธิบายเนาะเป็นออลไมตี้นะครับกดได้เลยนึงนะลืมแบบภาษาอ่ะกดโป้งเฮิร์ทใส่สกิลมามันคือการอ่านอนาคตแบบ 100% และอยู่ได้30วิครับท่านผู้ชมฮะอยู่ได้30วิทำอะไรก็ได้จะหนีจะสู้อะไรก็แล้วแต่คุณก็ดูเอา30วินี้คุณเป็นพระเจ้าอ่ะอะไรจะสู้คุณนะผมถามแค่นี้แหละมีทั้งย้อนเวลามีทั้งเป็นอมตะมีทั้งเอ็มบอทโอ้โหเอาอะไรอีกอ่ะแดดหายตัวอีกอ่ะเอาสิอ่ะเอากระเพรานี้ดูราชาก็คือราชาครับโอ้โหเวอร์เกินผมว่ามันเวอร์เกินไปโอเคท่านผู้ชมเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ PVP กันหน่อยแล้วกันนะจูฮาบัตบวกควินซี่นะครับอันนี้ผมบอกเลยนะว่าผมมีแค่ M1 นะน้องเคยพร้อมยังจ๊ะพร้อมแล้วครับมา3 2 1เริ่มฮะ อันนี้ผมบอกเลยที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเป็นความสามารถของจูฮาบัตนะครับยิงล็อก M1 น่ะมาโอ้ยมาไหวแหละเอ้ยมึงเปิดเลยเหรอไอ้สัตว์
ไอ้เฮิร์ตโกงอ่ะกูใช้แค่ M1 มึงเปิดเลยเหรอเราไม่ต้องมีกันบ้างเหมือนเราแค้นหรือเปล่ายืนไม่ไม่ได้ยืนนิ่งๆนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ใช้สกิลของออลไมตี้มาเอาใช้แล้วกูจะตีทำไมอ่ะไม่ไงแต่มึงก็หนีไม่ได้ไงเข้าใจปะเฮิร์ตมึงอย่าอ่อนให้กูสิไม่ได้ตั้งใจเอาจริงได้แล้วหยุดยิงก่อนดิท่านผู้ชมครับผมเล่นแค่ M1 จริงๆนะหาสกิลปุ๊บเลยไอ้เฮิร์ตเอาจริงดิอู้หูอันนี้แรงอันนี้แรงอันนี้แรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเว้นระยะห่างก่อนเดี๋ยวเป็นโควิดอย่าทำแบบนี้เฮิร์ตโอ้ยเฮิร์ตอย่าโอ้ก็ไปไกลเกินไม่เอาไม่เอาเว้นระยะห่างครับไม่อยากเป็นโควิดนะร้อยระยะห่างนะครับเป็นโควิดฮะเป็นโควิดฮะแต่เป็นโควิดฮะไม่เอาฮะทำอะไรฮะขัดสกิลด้วย อันนี้เรียกโชว์เคส PP ป่ะวะเรียกได้ไหมอ่ะกันแกล้งเลยเหรอไอ้เฮิร์ตอย่าเว้นระยะห่างครับเดี๋ยวเป็นโควิดนะเดี๋ยวเป็นโควิดนะไม่อยากเล่นด้วยหรอกเอ็มบอทบวกอมตะบวกรีเลือดก็ตามนี้แหละฮะค่าได้ก็ใช้ว่าจะรอดหนึ่งแม่งก็เกิดใหม่อีกไอ้เยอะกูไม่อยากเล่นโกโจแล้วเฮิร์ตแลกไอดีกันกูเอานี้แหละเอาโกโจไปอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่รีวิวก็ไม่รู้จริงๆว่าอะไรเก่งไม่เก่งเนาะอ่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนังอ่ะกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจะขยี้อยู่ให้แหลกเลย